โอ้โหเมื่อคืนนี้แมนยูแพ้แบบดราม่ามากๆนะครับโดนโคเปนเฮเกนล่อไป4-3สุดเจ็บใจนะครับเอริกเทนฮากแบบตรงไปตรงมาเลยบอกว่าใบแดงของมาคัสแรชฟอร์ดเปลี่ยนเกมอย่างชัดเจนนะครับล่าสุดทางเอริกเทนฮากกุนซือแมนยูยอมรับแบบตรงไปตรงมาว่าใบแดงช่วงท้ายครึ่งแรกเนี่ยได้ทำให้เกมที่ได้เปรียบของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงแมนยูที่เหลือ10คนครับบุกไปแพ้โดนโคเปนเฮเกนออกมาด้วยสกอร์3-4ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์กลุ่ม A นัดที่4เมื่อคืนที่ผ่านมาครับทำให้แมนยูมีแค่3คะแนนตอนนี้ต้องลุ้นอย่างหนักเลยใน2นัดสุดท้ายที่เหลือนะครับหลังจบเกมเอริกเทนฮากได้เปิดเผยกับ TNT Sport เขาบอกว่าคุณมีเวลาสักชั่วโมงไหมเพื่อฟังผมอธิบายทั้งหมดก่อนอื่นเลยผมคิดว่าทีมเล่นได้ดีจนถึงตอนโดนใบแดงของแรชฟอร์ดใบแดงเปลี่ยนทุกๆอย่างไปเลยฉะนั้นมันเป็นเกมที่แตกต่างออกไปพวกเราเสียประตูที่ไม่ควรนับด้วยซ้ำมันน่าผิดหวังไม่ใช่แค่คืนนี้พวกเราต้องรับมือกับการตัดสินที่เล่นงานพวกเราซึ่งเกิดขึ้นในเกมอื่นด้วยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ฤดูกาลยังอีกยาวไกลแค่จุดเปลี่ยนจุดเดียวมันก็จะกลับมาเข้าทางพวกเราอีกครั้งนึงมันเป็นการตัดสินที่รุนแรงมากๆเขาจะเข้าไปเล่นบอลแถมการตรวจสอบจบไปแล้วด้วยจากนั้นก็มีการขึ้นจอผมคิดว่าผู้ตัดสินไม่แน่ใจด้วยซ้ำจังหวะนี้หลังจากช่วงพักครึ่งแรกดีขึ้นกว่าเดิมแต่2ประตูไม่ควรถูกนับว่าเป็นประตูประตูแรกล้ำหน้ามีนักเตะขวางทางหน้าโอดาน่าอยู่ส่วนประตูที่2คุณจะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นล่ะผมเห็นหลายสิ่งที่ดีในเกมนี้แต่ช่วงท้ายพวกเราเสียสมาธิมันเป็นเรื่องยากในตอนที่คุณเล่น10คนเป็นเวลานานนั่นเป็นช่วง20นาทีช่วงต้นเกมที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเห็นจากทีมรวมไปถึงการคุมช่วง10นาทีมันน่าผิดหวังมากๆพวกเราสู้อย่างหนักเล่นได้ดีมากแต่กลับไม่มีสักคะแนนนะครับโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่เอริกเทนฮากได้ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าโอ้โหใบแดงของมาคัสแรชฟอร์ดเมื่อคืนนี้เปลี่ยนเกมไปอย่างสิ้นเชิงแถมแรชฟอร์ดไม่สมควรโดนใบแดงใบนี้ด้วยซ้ำไปนะครับโอ้โดนแบบดราม่าครับนำ 2-0 เจอตีเสมอ 2-2 แล้วพอจบครึ่งหลังครับโอ้โหกลายเป็น 4-3 แบบดราม่ามากๆเลยนะครับแมนยูตอนนี้อาการสาหัสอาการล่อแร่ครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไปลุ้น2นัดสุดท้ายแล้วกันสำหรับกลุ่ม A นะครับที่อยู่ฟุตบอลของพวกเขาครับโอ้โหงานหยาบจัด